วัสดีค่ะวันนี้กินเที่ยวกับออสเหมียวทัวร์เราจะพาไปเที่ยวที่เกาหลีกันนะคะแล้วก็เราจะเที่ยวกันที่กรุงโซลส่วนเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามเรานะคะแล้วเจอกันค่ะที่สุวรรณภูมินะครับทีนี้เราจะเดินทางไปที่กรุงโซลประเทศเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีกันนะครับครับการไปเที่ยวกรุงโซลของเราในครั้งนี้นะครับท่ามกลางกระแสดราม่าที่ว่าตม.เกาหลีไม่ค่อยให้นักท่องเที่ยวไทยเราเข้าประเทศนะครับบางคนไปถึงแล้วก็ไปติดอยู่ที่ตม.ไปยังเกตที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับบางคนก็โดนให้กลับนะครับซึ่งเราก็ใจตุ้มๆต่ำๆกันเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เรามาในลักษณะเป็นแฟมิลี่คิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอีกอย่างก็ลูกสาวก็ได้ตระเตรียมเอกสารไว้ค่อนข้างพร้อมนะครับวันนั้นเราเดินทางด้วยไฟตีสองครึ่งนะครับมีกำหนดการที่จะถึงสนามบินอินชอนประมาณ10โมงเช้านะครับเครื่องจะใช้เวลาการบินประมาณ5ชั่วโมงนะครับเรามาโดยสายการบินแอร์เอเชียนะครับเมื่อมาถึงสนามบินอินชอนผ่านด่านตม.นะครับซึ่งทางตม.ก็ไม่ได้สอบถามอะไรเรานะครับก็ผ่านตม.มาได้แบบสบายๆนะครับเจ้าหน้าที่ตม.ก็อุปนิสัยดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวต้อนรับดีนะครับจากนั้นเราก็มารอรถบัสนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองไปยังที่พักของเรานะครับตอนที่เรามาถึงสนามบินก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับทางด่วนที่เรานั่งรถมาเนี่ยนะครับก็จะผ่านบ้านเมืองระยะทางค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับไม่ได้ดูกิโลว่าประมาณกี่กิโลนะครับตลอดทางก็มีฝนตกมาบ้างนิดหน่อยไม่เยอะนะครับเข้าเขตตัวเมืองเราก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องของชาวเกาหลีเนี่ยนะครับหนาแน่นกว่ากรุงเทพเราเยอะนะครับเราว่าแถวสุขุมวิทตึกสูงเราเยอะแล้วที่นี่แบบเป็นตึกสูงชิดกันเลยนะครับต้นไม้ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับสวยงามนะครับสองข้างทางต้นแปะกล้วยต้นเมเปิลนะครับค่อนข้างเยอะนะครับที่เขาปลูกไว้สองข้างทางPlease ring the bell to get off. Please remain seated until the bus stops. Please make sure to check for your personal belongings before getting off. If you have any luggage in the cargo area, please present your baggage tag. 荷物札をあらかじめ用意して、お降りの際に運転士にご提示願います。แล้วเราก็เข้ามาถึงที่พักนะครับแต่เรามาถึงเร็วนะครับมาถึงในย่านอินเทวอนเนี่ยประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับโรงแรมที่เราจองไว้ก็ยังไม่สามารถเช็คอินได้เขาบอกว่าให้เราเช็คอินประมาณบ่ายสามโมงวันนี้เรามาพักกันที่อินเทวอนอินนะครับอยู่ในย่านอินเทวอนเป็นโฮสเทล
เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องกันนะครับYou guys booked to stay for 4 nights, right? Yeah. Okay, I'm gonna make show you your room now, and I'll give you this little paper which has the door passwords and Wi-Fi passwords. Okay. Also, at the bottom of the page, there is a phone number that you already used, right? Yeah. So if you're gonna need something during your stay, you can contact us via iMessage. Our reception is normally open from 9 a.m. to 5 p.m. every day. So if you need something directly, then come and ask during those hours.The phone number is like for the emergency and stuff, right? Okay. Yeah. Also up on the second floor, I'll show you how you can get to the second floor is where the kitchen is. Yeah. So if you want to use the kitchen to prepare some food or get a drinking water, etc., you can use it over there. Sure. And there's no elevator? There's no elevator, but your room is from the back side, so it doesn't have to climb any steps. All right. You can get your... Okay, ค่ะ อันนี้ก็เป็นสภาพห้องพักของเรานะคะเรามาพักโฮสเทลในย่านอีแทวอนก็คือเราเลือกที่ราคาไม่แพงมากเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องค่ะเราจะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้อง Family Type นะก็คืออยู่กันได้หลายคนก็ประมาณ4คนค่ะอันนี้มีห้องน้ำในตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีครัวแยกต่างหากก็มันจะมีทางให้เราเดินขึ้นไปห้องครัวอีกทางนึงนะอันนี้เดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำก็จะเล็กๆหน่อยตามสไตล์โฮสเทลทั่วไปนะคะแต่ว่ามีไดร์เป่าผมให้มีผ้าเช็ดตัวให้สบู่ก็น่าจะมีให้ค่ะมีให้เห็นละเมื่อเราเช็คอินเสร็จก็เอากระเป๋าเอาข้าวของไปเก็บในห้องนะครับแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นกันสักพักนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องเพื่อตอนเย็นเราจะออกไปหาอะไรทานกันนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับที่เราจะพาไปทานข้าวกลางวันนะครับสวัสดีครับ